6ราศี16กันยายนนี้โชคลาภมาเยือนได้รางวัลใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับ EP นี้ครับอาจารย์เกศเทวาจะมาบอกครับว่าจะมีราศีไหนบ้างที่จะร่ำรวยครับได้เงินได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักนะครับเพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาวในวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16กันยายนนี้ครับเพ่งพิจารณาสแกนดูแล้วครับจะมีอยู่6ลัคนาราศีครับนะแล้วได้จากอะไรเลขไหนเด่นเดี๋ยวมีบอกกันครบเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกได้แก่ลัคนาราศีพฤษภครับดูสิครับดวงดาวดูตามรูปที่ผมทำสไลด์อย่างสวยงามเลยนะครับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนลาภะทับพฤษภอยู่และในเรือนการเงินก็มีดาวอังคารมาสถิตอยู่และดาวการเงินก็คือดาวพุธเลข4ก็โคจรได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและราชาโชคโดยเฉพาะราชาโชคหมายถึงอะไรราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินก็มาเองนี่ไงก็มีโชคแต่มาจากผลบุญเก่านะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถูกรางวัลรู้ไว้เลยครับเราทำบุญเรามีบุญเก่าจะบุญเก่าบุญใหม่บุญที่เราสร้างมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลเห็นไหมทำให้เราได้แล้วถามว่าเก่งเลขอะไรดีแน่นอนดาวพุธดาวการเงินได้ราชาโชคก็ผู้ชายซื้อกับผู้ชายให้โชคนะครับสองยังไปสถิตอยู่ในภพพันธุดาวพันธุก็คือเจ้าเรือนอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีอยู่เห็นไหมเพราะนั้นเลขบ้านเลขรถยังตามได้อยู่นะครับสองคือเลขที่เกี่ยวกับตัวเราและเลขที่โดดเด่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น14505303เนี่ยชาวพฤษภนี่เก่งไว้ได้เลยนะครับมาแรงมากในช่วงออกรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยกับชาวพฤษภนะครับทำบุญเยอะๆนะจะได้มีโชคมีลาภกันนะต่อมาอันดับที่2สิครับลัคนาราศีกรกฎครับโอ้โหไม่ได้ได้ไงครับดาวพระดาวแห่งความสุขความเสร็จความเจริญไปสถิตอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะกับดาวสุขโคจรเป็น3แก่ลัคนาได้ตำแหน่งสุข3นี้จะเจริญยิ่งยศนาปทุมมาเกณฑ์ครับปทุมหมายถึงดอกบัวใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเสี่ยงโชคซื้อในตรงที่ใกล้ๆกับดอกบัวหรือมีภาพดอกบัวคนขายนั่งอยู่ใกล้ภาพดอกบัวใกล้สระบัวอ่างบัวเล็กๆอะไรได้หมดนะครับจะเสริมดวงเป็นอย่างยิ่งและที่ทำไมถึงถูกก็ดูสิครับดาวโชคลาภได้ปทุมมาเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีเจริญรุ่งเรืองก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลดาวอาทิตย์การเงินเป็นเกษตรดาวพุธเป็นราชาโชคในเรือนการเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมก็มีแต่คำว่าโชคมีแต่คำว่าเงินมีแต่คำว่าเกษตรแต่ที่มีที่แปลว่ามั่นคงนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าชาวกรกฎก็มีเกณฑ์จะถูกรางวัลซื้อใกล้ๆดอกบัวแล้วตัวเลขครับก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขวันเกิดหรือดาวพุธเป็นดาวในการสื่อสารใช่ไหมครับและอะไรแหละพาหนะอะไรอุปกรณ์อะไรดีไวอะไรที่ใช้ในการสื่อสารก็โทรศัพท์ไงเพราะนั้นถ้าเป็นเลขเบอร์โทรเลขในเบอร์โทรเราออกมีสิทธิ์นะครับเก่งได้เลยไปเสี่ยงโชคซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายให้โชคอย่างเงี้ยก็ดีนะครับนะก็เป็นอีกราศีหนึ่งแล้วกันที่ดูแล้วโดดเด่นนะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าได้มากได้น้อยหรือถูกไม่ถูกทีต้องดูพื้นดวงตอนเกิดด้วยนะครับอันนี้คือที่ทายเป็นดาวจรนะครับตรงนี้ก็ให้เข้าใจตรงกันนะและนอกจากนั้นครับมีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องพูดนิดหนึ่งว่าอาจารย์เกศเทวาเป็นผู้ติดตามมากกว่า 167,000 คนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรก็มาลงตรงนี้ได้หรือใครมีงานเปิดตัวสินค้าออกบูธพบปะสังสรรค์ภายในบริษัทงานเรียกลูกค้าเช่นถ้าซื้อของของคุณแล้วได้ดูดวงฟรีอะไรอย่างเงี้ยจัดโปรโมชั่นอีเวนต์แบบนี้สิมูเก็ตติ้งหรืออาจารย์เกศเทวาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายมูไงเพราะนั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแอดไลน์แอดไซเกศเทวา5ทักมาว่าสนใจออกงานค่ะสนใจเป็นงานอีเวนต์ค่ะก็คุยกันนะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการนะต่อมาครับลัคนาราศีตุลเลยโดดเด่นเลยนะครับดูนะครับดาวประจำตัวเราคือดาวศุกร์เลข6โคจรอยู่เรือนวินาศก็จริงนะแต่ดาววินาศไปอยู่ในเรือนลาภะก็คือดาวพุธไปอยู่ในเรือนลาภะได้ราชาโชคด้วยดาวเจ้าเรือนลาภะก็ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตาที่ไม่ดีในเรือนลาภะก็แปลว่ามีโชคมีลาภอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องยังไม่จบอีกดาวการเงินดาวอังคารครับอยู่ในภพสุภะอีกเห็นไหมก็ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าพื้นดวงเดิมดาวอาทิตย์เด่นมันมีเกณฑ์จะถูกรางวัลกันอยู่แล้วนะเลขไม่ว่าจะเป็น14161343 4346อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับ
เลขวันเกิดก็ได้นะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการเกิดขึ้นไงเลขวันเกิดเลขอายุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีเกณฑ์ออกนะครับซื้อกับผู้ชายหรือเลขเบอร์โทรศัพท์อีกก็ยังได้เลยเพราะดาวพุธดาวการสื่อสารเนี่ยนะครับนะจัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับลัคนาราศีพิจิกครับมาโดดเด่นดูนะครับดาวเกตนำหน้าลัคนาในเรือนการเงินน่ะก็มีสิทธิเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมาอำนวยอวยชัยให้โชคให้ลาภฝันแม่นออกตรงก็ได้แล้วดาวการเงินก็ดาวพระอาทิตย์ก็เล็งกับตัวเราอยู่แล้วดาวพุธอีกดาวเจ้าเรือนราภะก็ได้ราชาโชคและมหาจักรเนี่ยถูกบางทีถูกเบิ้ลๆเลยนะเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราภะตรงๆเลยอ่ะชาวพิจิกมีเกณฑ์ได้โชค2เด้งเฮง2ต่อนะครับพูดกันอย่างนี้เลยนะต่อมาดาวอาทิตย์อีกเป็นดาวเกษตรในเรือนการงานซื้อที่ทำงานซื้อแถวออฟฟิศเลขเกี่ยวกับพนักงานเราออกสมมติถ้ามีอะไรรู้ไหมครับมีออฟฟิศมีเบอร์โทรศัพท์ให้เช่นมีโทรศัพท์ประจำตำแหน่งอะเบอร์โทรออฟฟิศนั่นแหละออกเอาอย่างนี้ก็ได้หรือเลขพนักงานเราออกหรือเลขที่เราจะไปคุยกับลูกค้าออกเดี๋ยวโฟกัสเรื่องพวกนี้ได้หมดมั้ยแต่ถ้าเลขเด่นๆผมก็เห็นมี14155009อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับสำหรับชาวพิจิกนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อมาครับนี่เลยครับลัคนาราศีมิถุนครับจะพลาดได้อย่างไรเมื่อดาวอังคารดาวโชคลาภทับตัวครับพอทับตัวเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโชคลาภหล่นทับไงแล้วดูดาวพุธดาวประจำตัวก็ได้ราชาโชคอีกอ่ะอยู่ในเรือนสหัสชะเนี่ยฝากเพื่อนซื้อออกเดินทางไปซื้ออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีจังหวะหรือเพื่อนบอกเลขแล้วไปซื้อได้เพื่อนได้เลขจากเพื่อนหรือเพื่อนขายพอดีงวดนั้นงวดอื่นไม่ได้ขายเราลองดูครับซื้อกับเพื่อนก็ได้เลขที่เกี่ยวกับตัวเราได้เลยเพราะดาวตัวเองเป็นราชาโชคเช่นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขที่เราชอบครับมีเกณฑ์จะมาแล้วดาวการเงินอีกครับดาวจันทร์เลข2เห็นไหมตอนวันที่16กันยายนไปอยู่ในภพสุภะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จอยู่และดาวการเงินดาวจันทร์ก็เล็งกับดาวพุธดาวตัวเองอ่ะเห็นไหมมันมีสิทธิ์จะได้อยู่นะครับชาวมิถุนนะอันนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะครับมากน้อยขึ้นกับพื้นดวงอีกทีนึงนะครับแล้วมาถึงตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วครับลัคนาราศีสิงห์ครับแหมดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวประจำตัวเป็นเกษตรมั่นคงดาวพุธก็ดาวการเงินและโชคลาภก็มาทับตัวเราเห็นไหมก็มีสิทธิ์ที่เราคือผู้โชคดีหนึ่งในนั้นนะครับแล้วดาวทับตัวก็ต้องเป็นเลขที่สัมพันธ์ถึงตัวเราอายุวันเกิดเบอร์โทรอีกแหละนะครับหรือเลขที่เราชอบกับ2นะครับดาวอังคารใช่ไหมลอยอยู่ในเรือนราภะก็เลขที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเลขบ้านเลขรถแล้วเป็นดาวอังคารเพราะนั้นถ้ามีเก๋งกับกระบะเอารถกระบะออกถ้ามีเก๋งกับ SUV แล้วรถ SUV ออกอะไรอย่างงี้นะรถที่มันลุยๆโหดๆหน่อยเช่น 4x4 อย่างเงี้ยก็มีเทคนิคในการเล่นหน่อยหรือบ้านมีบ้านหลายหลังใช่ไหมบ้านไหนที่มันดูแบบไม่ได้สะอาดมากอันน่ะหลังนั้นแหละสมมติบ้านแบบหรูๆอย่างดีอันนึงกับบ้านที่แบบไม่ค่อยสะอาดเอาหลังนั้นได้เลยนะครับอังคารมันต้องดูลกๆหน่อยหรือบ้านที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เยอะๆเช่นบ้านนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมีแต่หนังสืออย่างเงี้ยไม่ใช่แต่บ้านนี้นะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องครัวเยอะอ่ะพูดกันง่ายๆซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์อะไรต่างๆไปใส่ในบ้านเนี้ยหลังนั้นมีเกณฑ์ออกมันดูลึกได้ขนาดนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ยินดีด้วยครับชาวสิงห์ช่วงนี้ขยันลุยพูดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายครับจะร่ำรวยแล้วก็เสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ถูกอีกแม่ก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้ใครฟังถึงตรงนี้แล้วก็ครบแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้กดติดตาม Subscribe สั่นกระดิ่งไว้เลยเห็นไหมเรื่องหวยเราก็มีบอกนะครับเรื่องโชคว่าราศีไหนจะได้โชคกดไลค์กดคอมเมนต์เลยอยู่ราศีอะไรกันบ้างจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็กดแชร์ข้างปุ่มกดแชร์ก็มีปุ่มเรียกว่าซุปเปอร์แตงครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านได้นะครับแล้วก่อนจากกันไปอาจารย์เกตเทวามีเปิดร่วมให้ทำบุญกันนะครับใครอยากทำบุญกับอาจารย์เกตเทวาไปฟังให้จบครับเป็นบุญอะไรมาร่วมบุญกันได้หรือใครที่ฟังแล้วอยากดูดวงแม่นๆลึกๆละเอียดดูแล้วได้อะไรค่าครูเท่าไหร่อาจารย์เกตเทวาดูแบบไหนฟังตามนี้ได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจร นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8
ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิโทเลิกพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกสเทวา65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกสเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu New X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกสเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกสเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกสเทวาในช่องอาจารย์เกสเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซน์เกสเทวา65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกสเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภคทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียรอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโภคทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทำตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไร้อุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกสเทวาทำบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซน์เกสเทวา65นะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทำบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ